เดี๋ยว Macflow เนี่ยจะอธิบายเรื่องของ Unfair Advantage ของเทคโนโลยีนะครับขนาด Market Size แล้วก็รูปแบบของการลงทุนปีที่แล้วเราได้เป็น Finalist World Architect Innovation Summit นะฮะเป็นหนึ่งเดียวเลยที่เป็นเทคโนโลยีทางน้ำนอกนั้นเนี่ยจะไปในทางเรื่องของ Bio Fertilizer ซึ่งก็ควบคู่กันไปได้นะครับการใช้ไบโอเฟอร์ทิลิเซอร์กับแบ็กฟลอร์ก็ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพของการเจริญเติบโตของพืชผลได้จุดเด่นของเราคือต้นทุนครับต้นทุนของแบ็กฟลอร์เนี่ยไม่ได้ต้องมาเปิดโรงงานหรือว่าต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะหรือพัฒนาเราไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มสารเคมีเลยเป็นอีโคเฟรนลี่แล้วก็เป็นproduct ที่เป็น carbon neutrality 100% นะครับในปัจจุบันอนาคตเนี่ยการเพาะปลูกทั้ง indoor แล้วก็ outdoor เนี่ยจะมีประสบปัญหาเรื่องของ climate นะครับแล้วก็ผลิตผลเนี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องหาเทคโนโลยีในการที่จะเพิ่ม speed crop แล้วเพิ่ม yield ให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผลในร่มหรือว่า outdoor เนื่องจากว่าปัจจัยหลักคือเรื่องของต้นทุนด้วยที่เพิ่มขึ้นทั้งค่าไฟค่าน้ำค่าแรงค่าปุ๋ยค่ายานะครับแล้วก็การเพาะเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็กำลังจะเป็นปัญหาหลักเพราะว่าประเทศในแถบเขตร้อนเนี่ยกำลังการเพาะต้นกล้าเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพลดลงนะครับเราไปตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับเพิ่ม speed crop yield นะครับลดปริมาณการใช้ทรัพยากรต่างๆแล้วก็ secure เรื่องของ seed germination หรือการเพาะนะครับแก้ไขปัญหาจุกจิกแล้วก็กวนใจเรื่องของน้ำกระด้างแคลเซียมแมกนีเซียมสามารถติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็สลายพวกโมเลกุลที่เป็นแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็เปลี่ยนน้ำกระด้างให้เป็นน้ำนุ่มฮะinnovation เนี่ยเราลงไปใน SciDirect Journal ซึ่งเป็น peer to peer review ระดับโลกนะครับแล้วก็อาจารย์ก้องพบอยู่เย็นอดีตวิศวกร NASA ก็เป็น president ของบริษัทท่านก็พัฒนาแล้วก็วิจัยนะครับแล้วก็ invent เทคโนโลยีอีกมากมายนะครับตลาด indoor แล้วก็ smart farm เนี่ยกำลังเติบโตนะครับเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 13-21% ต่อปีซึ่งยังไม่มีเทคโนโลยีไหนที่มาเร่งสปีดครอปยิลด์โดยไม่ได้แบบอินเวสต์หรือว่าไม่ได้ เปลืองต้นทุนขนาดนี้นะครับของเราเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ปลั๊กแอนด์เพลย์ได้เลยนะครับแล้วก็เรากำลังเทสกับอะควาคัลเจอร์นะครับระบบอุตสาหกรรมแล้วก็ไปที่เรสซิเดนต์หรือการใช้งานเป็นเพอร์ซันอลยูสการเทสใน CPP CPF Kubota Farm Nobiterแล้วก็ตอนนี้มี SCG และ AA เข้ามาเป็นลูกค้าเราด้วยนะครับก็จะเห็นผลชัดเจนนะครับเรื่องของการเจริญเติบโตแล้วก็การสร้างความสมบูรณ์ในการเพาะต้นกล้าแถมผลผลิตก็จะใหญ่เร็วนะครับแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นนะครับเราได้ร่วมมือกับ R&D Partner อย่างเกษตรศาสตร์นะครับทั้งเรื่องของปาล์มอ้อยนะฮะคาซาว่าหรือว่ามันสำปะหลังสวีทคอนซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการนะครับแล้วก็มีอีกหลายมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์และอเมริกาที่กำลังร่วมมือกันอยู่เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่มีตามท้องตลาดเนี่ยตอนนี้เราเป็นเทคโนโลยีที่ราคาย่อมเยาแล้วก็ได้ผลลัพธ์สูงสุดครับผ่านมาแล้วนะครับเรื่องของการได้แกรนต์จากรัฐบาลนะครับทั้งสวทช.แล้วก็ NIAลูกค้าอย่าง AA SCG นะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์อย่าง Kubota Farm CPP เรากำลังปิดนะครับการระดมทุนในช่วง30มาร์ชนี้นะครับเพื่อ เหลือแค่ตัวกลุ่มนักลงทุนแล้วก็ Venture Capital ที่ Qualify กับเราแล้วนะครับตลาดแน่นอนมาทาง Indoor แล้วก็ Smart Farm นะครับ Beachhead ของเราเนี่ยแน่นอนก็คือที่อเมริกาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Weedหรือว่าเรื่องของคอนนะครับ crop production ในไทยเนี่ย beachhead ของเราเนี่ยก็คือ cannabis เพราะว่ามีผู้ปลูกกว่า 100,000 รายแล้วที่กำลังเริ่มต้นปลูกอยู่ตอนนี้ซึ่งเราคาดว่าการขยายตัวของเราเนี่ยจะไปทั้งอเมริกาไทยแล้วก็สิงคโปร์
ซึ่งสิงคโปร์ก็กำลังมีพาร์ทเนอร์ที่เร่งสปีดในการขยายแอโรโฟนิกฟาร์มจากเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไปถึง 20% ของปริมาณการบริโภคนะครับผักในประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีจำนวนเยอะมากใน2025เรามองเรื่องของการไปที่ Series A Stage เพื่อขยายการตลาดไปยัง Middle East นะครับแล้วก็ยุโรปนะครับแล้วก็อเมริกาในโซนอื่นๆผมนะครับกฤษแสงวิเชียนเป็น CEO แล้วก็เป็น Tech Entrepreneur มา18ปีนะครับจันก้องพบก็เป็น President แล้วก็เป็น NASA Robert H. Goddard Engineer Award ซึ่งท่านมีองค์ความรู้อีกมากมายนะครับคุณชนิดาเชี่ยวชาญทางด้านออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกว่า30ปีคุณเจฟเนี่ยเป็นผู้บริหาร Fortune 500 Company นะครับที่อเมริกานะครับแล้วก็ดร.ชูชัยก็เป็นนักวิจัยแล้วก็เป็นด็อกเตอร์ที่เชี่ยวชาญทางด้าน Magnetized Water ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วของศูนย์วิจัยเราแล้วก็คุณเฟรมทั้ง Operate แล้วก็ทั้งดูเรื่องของ Finance ในบริษัทนะฮะกลุ่มลูกค้า SCGWA สวนทุเรียนกล้วยไม้นะครับคูโบต้าฟาร์มไก่อินดอร์ฟาร์มที่เป็นระบบสมาร์ทฟาร์มทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮโดรโฟนิกแอโรโฟนิกนะครับอะควาโฟนิกกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุในประเทศไทยซึ่งมี 7,000 เครือข่ายทั่วประเทศไทยสามารถกระจายได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของเมลอนฟาร์มซึ่งเป็นที่นิยมตอนนี้คีย์พาร์ทเนอร์อย่าง Tech Excel เนี่ยนอกจากเป็น Venture Capital ด้วยก็จะเป็น Research Partner ในอเมริกาด้วยเขาสามารถทำตลาดออนไลน์ทั้งอเมริกาและในประเทศไทยได้ Farmbook เป็น Series A ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเกษตรแบบครบวงจรนะครับทำงานร่วมกับทกส.ดังนั้นจะมีโปรเจกต์กับทกส.เนี่ยไม่ต่ำกว่า 3,000 โครงการซึ่งทุกโครงการเนี่ยต้องการแม็กโรหมดเลยเพราะต้องการเร่งสปีดครอปยิลด์นะฮะเกษตรศาสตร์จุฬานะครับแล้วก็มีNorth Dakota ซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านการเพาะปลูกแล้วก็โฟกัสเรื่องของผลผลิตที่เกิดขึ้นในอเมริกาอย่างวีทอย่างซอยบีนนะครับแล้วก็คอร์นฟอร์โปรดักชันเช่นกันกับโอคลาโฮมายูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งได้รับเรื่องเราไปแล้วกำลังจะเตรียมตัวการเทสครอปนะฮะ RP หรือ Republic Polytechnic ของสิงคโปร์ก็จะเป็นต้นแบบของ Indoor Smart Farm ในประเทศสิงคโปร์นะครับแล้วก็ขยายไปยังprivate sector ต่างๆ iSeam เป็นพาร์ทเนอร์เราที่สิงคโปร์นะครับเป็น IoT service นะครับแล้วก็ VMO เนี่ยเป็นออนไลน์แล้วก็บล็อกเชน software service ที่เวียดนามซึ่งสามารถขยายไปได้ทั่วโลกเช่นกัน Lead Venture เนี่ยมี Germinate นะครับแล้วก็ Tech Excel อยู่ดีลอยู่ที่800,000ถึง1ล้านเหรียญ นะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังสรุปในส่วนของ private investor ซึ่งน่าจะมี4ท่านนะครับทั้งไทยแล้วก็ทั้งสิงคโปร์อย่างที่เรียนนะครับ Tech Excel นี่มีเป็น corporate partner แล้วก็เป็น academic partner เยอะมากนะครับส่วน เรื่องของ distribution channel เนี่ยเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับ agriculture technology มากว่า10ปีแล้วนะครับ private sector พี่สวงนะครับเป็นกำลังสำคัญด้วยแล้วก็เป็นคอนเนคเตอร์ให้เราอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาสำคัญมากอย่างพี่ป๊อกเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเราขยายไปยังสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่พี่ป๊อกมีคอนเนคชันอยู่เยอะมากนะครับตอนนี้มูลค่าบริษัทอยู่ที่18ล้านเหรียญ นะฮะเราเปิดซีดนะครับ 10% นะครับอยู่ที่ 1.5 ล้านเหรียญ นะครับตอนนี้1แชร์โฮลก่อนที่จะปิดซีดนะครับอยู่ที่ 150,000 US ดอลลาร์นะครับซึ่งสามารถโตขึ้นจาก 150,000 US ดอลลาร์ขึ้นไปถึง 450,000 2ล้านและ7ล้านนะครับซึ่งเป็นโกรทที่ค่อนข้างสูงมากถ้าเทียบกับproduct innovation ตัวอื่นๆใน agriculture segmentation ของเรานะครับปีแรกเรามอง 5,000 ชุดนะครับแบ่งเป็น Kubota Farmbook ทุเรียนสิงคโปร์แล้วก็พาร์ทเนอร์ในไทยอย่างพวก iFarm นะครับ revenue ที่เราจะได้ในปีนี้คือ7ล้านเหรียญซึ่งจะเอามาเพื่อR&Dแล้วก็ทำการตลาดนะครับในหลายๆประเทศเราใช้โมเดล distributor model นะครับเพื่อเพิ่ม volume นะครับแล้วก็เพื่อ make sure ด้วยว่าในแต่ละ segmentation หรือในแต่ละประเทศเนี่ย
ยอดขายสามารถ growth แล้วก็สปินให้ใหญ่ขึ้นได้นะครับโดยเราเร่งในการที่เราจะเป็น R&D base ในการเทสแล้วก็ทดลองแล้วก็ทดสอบกับในหลายๆ segmentation นะครับเพื่อให้ distributor ในแต่ละประเทศเนี่ยสามารถขยายได้ง่ายขึ้นนะครับ growth เราสามารถ growth ได้ถึง$12 billion นะครับซึ่งยังไม่นับรวมเรื่องของน้ำดื่มเลยซึ่งเราน่าจะสปินเรื่องของน้ำดื่มเนี่ยภายใน2025นะครับส่วนเรื่องของการลงทุนเนี่ยสามารถลงทุนได้เลยนะครับส่วนโมเดลเนี่ยตอนนี้เรากำลังพัฒนา2นิ้วอยู่นะครับซึ่งครึ่งนิ้วกับ1นิ้วเนี่ยสามารถจัดจำหน่ายได้เลยในลักษณะของการพรีออเดอร์แล้วก็ดีลเลอร์ในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็จะได้มาร์จิ้น 15% ผมได้แชร์โฮลอยู่ที่28นะครับแล้วก็ CMO CFO เนี่ย26แล้วก็ 5% ของ CPO แล้วก็ Founder ที่เป็นสายก้องพบส่วน4 Investor เนี่ย 10% นะครับแล้วก็จะมีการไดลูทอีกแล้วหลังจาก Series B นะครับตามตัวเลขนี้เลยเราสามารถ exit จากการขายกิจการในส่วน segment นี้นะครับให้กับผู้ผลิตที่มี potential ในการขยายตลาดต่อได้ซึ่งยังมีตลาดให้ขยายต่ออีกค่อนข้างเยอะนะครับใน agriculture ส่วน iFlow Headband Technology นะครับเราสามารถพัฒนาต่อเนื่องได้จากการลงทุนครั้งนี้ด้วยนะครับเราจะจัดบางส่วนนะครับในการขยายผลในการทำการทดลองไปยัง collaborate กับมหาวิทยาลัยดังๆนะครับในต่างประเทศอย่างเช่นพวก Harvard MIT นะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยครับในอเมริกาหรือว่าในออสเตรเลียเนี่ยยังขยายได้อีกเยอะนะครับเพราะว่ากลุ่มผู้ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีนี้ยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวจาก200 ล้านเป็น400 ล้านคนนะครับมูลค่าตลาดกว่า800 ล้านเหรียญครับผม